สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปูภัยวงเตชนรงค์ให้กำลังใจวัดที่สะพายแมทเพียรณีร้านอยู่ตรงนี้ต้องอดทนจากประเด็นข่าวสะเทือนวงการกับการเลิกรากันระหว่างซุปตาอัมพัชราภาชัยเชื้อกับหวานใจไฮโซพกประธานวงพรประภาที่ได้ออกมายอมรับว่ายุติความสัมพันธ์กันแล้วแต่เกิดประเด็นมือที่3ชาวโซเชียลโยงถึงแมทพีรณีนางเอกดังจากประเด็นที่มีการจับมือกับไฮโซพกซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมายืนยันว่าจับมือจริงแต่เป็นการทักทายตามประสาพี่น้องเท่านั้นไม่ได้เป็นมือที่3ของใครและหลังจากนั้นทางอ้ําและพี่เอสุภชัยได้พูดคุยปรับความเข้าใจกับแมทเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยก่อนหน้านี้มดดําพูดถึงประเด็นดังกล่าวผ่านรายการแฉโดยยืนยันว่าแมทยังรักกับสงกรานต์ดีในฐานะคนสนิทกับพ่อแม่สงกรานต์พ่อของสงกรานต์ถึงกับบอกสงสารแมทโดนอีกแล้วเหรอล่าสุดปู่ภัยวงเตชนรงค์คุณพ่อของหนุ่มสงกรานต์ได้เปิดใจกับทางรายการ A Pop Today ได้ให้กำลังใจวัดที่สะพายอย่างสาวแมทว่าสงกรานต์มันเป็นผู้ชายไม่พูดอะไรมากไอ้เรื่องจะว่าไปแมทก็อยู่ในรูปส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของแมทสงกรานต์เรื่องงอนมันก็มีบ้างมันก็ง้อกันบ้างธรรมดาเป็นเรื่องปกติปู่อยากให้กำลังใจแมทก็บอกมันอยู่ตรงนี้มันก็ต้องอดทนอ่ะหนูก็มดดำเจอก็ถามคนนี้มันก็น่ารักก็รักมันแอปมันก็น่ารักเราก็รักมันปู่มีสิทธิ์ที่จะไปรักใครเราก็รักทุกคนส่วนเรื่องไฮโซพกกับแมทปู่ภัยวงยืนยันรู้จักกันตั้งนานแล้วพวกนี้ปู่เองก็รู้จักพ่อแม่มันทุกคนครอบครัวนี้เรารู้จักกันมานานตั้งแต่เรียนที่อเมริกาอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับสาวแมทด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ